อืมไงต่อลุงจะเขียนภาพไงต่อทีนี้เอ้ยก็ลำบากนะลุงยิ่งไม่ใช่เขียนภาพนู่นนี่นั่นไม่เป็นนั่นจะออกมาเป็นภาพได้เลยจิตนะสมองมันต้องใส่เป็นวงกลมฮะมันทางอื่นมันคงไม่ได้หรอกครับเอาวงกลมมาแล้วกันสมองเราเนี่ยครับนั่นๆๆเข้าหูสู่ใจใช่มั้ยครับก็แปลว่าเห็นมั้ยนี่ก็คือใจนี่ใจมันมาจากอะไรทีเนี้ยมันก็มาจากหูใช่มั้ยครับหูตาจมูกปากสีแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรกันผิวสัมผัสแล้วเนี่ยครับผิวหนังอะไรง่ายดีเออผิวหนังง่ายที่สุดนะผิวหนังยังง่ายที่สุดใช่ไหมเข้าหูสู่ตาเข้าหูสู่ใจเห็นไหมมาแล้วจ้าเห็นไหมครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าและมาแล้วจ้าเห็นไหมมาที่ใจหมดเข้าเห็นอะไรทีเนี้ยได้ยินอะไรเอ่ยได้ยินการ้องกากากามาแล้วเห็นไหมไม่รู้เสียงแตรเสียงต่างๆสารพัดเสียงเข้าหูโอ้โห108เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงป้างโต้งตั้งโอ้ยมันก็เท่าไหร่แล้วเข้าหูเนี่ยเนาะหนักๆเขาต้องหนักๆจนทั้งปวดหูก็มีทีเนี้ยมันมากเกินไปปวดตาก็มีจมูกก็ปวดจมูกปากก็เจ็บปากปวดปากปวดฟันว่าไปผิวหนังก็คันแล้วโอ้ทั้งคันทั้งเจ็บแหละประมาณมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากภายนอกเราทั้งสิ้นเลยครับภายนอกตัวเราเห็นไหมครับภายนอกมาจากนอกตัวเราทั้งนั้นนะครับเห็นไหมทีนี้พอเวลาเข้าสู่ภายในเป็นใจเลยหัวใจยังไงหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอันนี้คือสำนวนเป็นเพลงนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละทีนี้ใจมันเป็นนามธรรมไอ้ทั้งหมดมันเป็นรูปเนี่ยหูได้ยินนกร้องนกคือรูปตัวมันเป็นนกตัวมันเป็นรูปตาเห็นนกใช่ไหมก็คือรูปจมูกได้กลิ่นขี้นกปากก็พูดว่านกผิวสัมผัสตรงนี้ถ้านกมันขี้ใส่ผิวสัมผัสกึ่งในรูอขี้นกอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกตัวก็คือได้แค่กลิ่นเหม็นเงี้ยใช่ไหมไอ้แค่นกตัวเดียวนั่นแหละครับมันก็ทั้งหูทั้งตาทั้งอะไรต่างๆนะสำหรับอย่างอื่นอีกทีนี้ฮะใช่ไหมครับใช่นะทั้งโลกใบนี้ทีเนี้ยเรื่องโลกใบนี้เลยทั้งหมดไอ้เรื่องรูปโลกใบนี้จะเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินเห็นหูเสียงดังนะโอเคไหมในน้ำก็เป็นปูปลาอะไรก็ว่ากันไปสารพัดใช่นะทั้งบกน้ำแล้วก็เมฆหมอกอากาศดวงดาวทั้งนั้นแหละครับมันมาอยู่ในใจนี่หมดเห็นไหมเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเลยครับผมเป๊ะเลยครับเข้ามาเลยนะครับดูสิครับมันไวมากนะครับเสร็จแล้วมันก็มากเอาก็ปวดหัวปวดแขนแล้วก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทีเนี้ยใจเนี่ยฮะอ้าวมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมส่วนดี
ไม่ดีเห็นไหมดีไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นใช่นะใจดีไม่ดีทั้งหมดสมองมันก็รวมทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ใส่สีดำจะดีไหมล่ะไม่เนี่ยสีดำสนุกก็ดีเหมือนกันให้มันตรูตรงคาบสักหน่อยนึงไม่นะเพราะฉะนั้นนี้ก็มีทั้งดำเห็นไหมมีทั้งดำนะเห็นไหมปนกันอยู่ในสมองเอาให้เละเลยนะครับงานนี้สมองเยอะเลยสมองเยอะเลยดูสิจิตมันอยู่ตรงไหนแต่เนี่ยจิตมันอยู่นู่นอะไรอยู่ไกลนู่นจิตอยู่ฟากฟ้านู่นแต่เนี่ยอยู่ห่างมันจะสถิตสมองได้ครับอยู่ที่นู่นฟากฟ้านู่นนะครับนะเอาล่ะเมื่อเรารู้เช่นที่ว่านี่สมองไอ้ที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองก็แบ่งเป็นสองซีกซีกทางด้านเหตุผลตรรกะก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของรูปก็แล้วกันหรือว่ารับรู้เรื่องสิ่งสมมติอย่าเร็วนะพวกนี้ก็มาจากสิ่งสมมติหมดนะครับนกก็เป็นตัวสมมติไม่รู้ผ่านสมมติมาหมดแหละเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายสิ่งนั้นเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยฮะก็เป็นตัวสมมติอย่างมาถึงคำว่าใจเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าบอกว่ากายเนี่ยมันก็เป็นรูปรูปไอ้ใจเนี่ยมันเป็นนามไม่บริสุทธิ์เอาถึงรูปถึงนามได้ไหมก็มันไม่บริสุทธิ์อ่ะครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามได้ไหมมันก็พอได้นะใช่ไหมถ้าเป็นนามก็นามไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำไมถึงไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันมีทั้งไม่ดีและก็ดีใจเนี่ยมันคิดดีคิดไม่ดีรู้ดีรู้ไม่ดีนะชอบไม่ชอบมันก็ผกผันกันอยู่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแหละครับจนกระทั่งบางผู้บางคนบอกโอ้ผีเข้าผีออกประมาณนั้น ใช่ไหมอะไรทำนองนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นอะไรต่ออย่างเงี้ยพอได้ไหมทันไหมครับใจเนี่ยอย่าไปไกลเอาว่าเป็นนามก็แล้วกันนามที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้พอเวลามาอยู่ในสมองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมันเข้าหมดมันก็มาคลานอยู่ตรงนี้แหละครับมันผ่านเป็นรูปมาใช่ไหมรูปมาในสมองเรามันก็เป็นรูปสมองเราเนี่ยมันก็จะบรรจุทั้งรูปและนามอยู่ตรงนี้คือนามสมองหนึ่งที่เขาบอกว่าด้านหนึ่งเป็นศิลปะอย่างเงี้ยอีกด้านหนึ่งสมองก็คือเรื่องของรูปเห็นไหมรูปพอได้ไหมครับลักษณะเนี้ยหรือว่าสิ่งสมมุติหลักเหตุผลสิ่งสมมุติก็คือด้านวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้สิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งมันก็พูดอะไรถ้าบอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นรูป
ในสมองนะครับอีกฝั่งนึงมันก็ต้องเป็นครึ่งรูปครึ่งนามที่เขาเรียกกันว่าศิลปะนะครับแอบสแตรกต์แนวเนี้ยสมองเราเนี่ยครับมันครึ่งรูปครึ่งนามกันนะที่เรียกว่าทางด้านศิลปะนี่ออกไหมครับคนที่มีแนวคิดด้านศิลปะเนี่ยเขาจะเก็ตคือก็จะอินเรื่องธรรมชาติมากกว่านะมีแนวคิดในเชิงธรรมชาตินะชอบธรรมชาติอย่างเป็นต้นนะไม่รู้ว่าถ้ามีการแบ่งความต้องการออกไปกลุ่มศิลปะเนี่ยมักจะอยากไปอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาตินอนกับธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมนี่กลุ่มศิลปะนะส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็เล่นกับรูปของแข็งอะไรก็ว่ากันไปชัดๆเจนๆแต่ไม่รู้แบบนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วสมองเนี่ยมันก็จะแลกเปลี่ยนอยู่อย่างนี้คนที่เข้าใจอย่างที่ว่านี้ก็จะไม่มีคำว่าปวดหัวปวดเหตุนะครับคนที่จะปวดหัวปวดเหตุเนี่ยก็คือคนที่มุ่งมั่นที่จะเอาอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันเป็นรูปเยอะๆคือความคิดเนี่ยความคิดหรือความต้องการเนี่ยต้องการฝังที่เป็นรูปมากกว่านะมากกว่านามหรือบอกว่าต้องการอะไรนะรูปสิ่งสมมุติมากกว่าศิลปะอย่างนี้ดีกว่านะไอ้ตรงนี้นะฮะคนที่จะมีครับว่าปวดหัวปวดเหตุนะส่วนคนไหนที่มีแนวทางด้านศิลปะมากกว่าโอกาสจะปวดหัวปวดเหตุจะน้อยอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับเพราะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับมีปวดหัวปวดเหตุมากแค่ไหนเป็นดามตามที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยว่ามันตรงไหมที่ว่าท่านปวดหัวปวดเหตุต้องการอยากจะได้เนี่ยถ้าอยากจะได้สิก็ไม่ได้ก็ดิ้นไปเลยแหละครับเนี่ยนะได้รู้ได้ของเล่นได้ของกินได้ของใช้พวกนี้ถ้าไม่ได้ก็ดิ้นเข้าไปก็สุดท้ายก็ปวดเหตุเนี่ยแต่ถ้าหากว่าฟังอะไรฟังศิลปะเลยเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก็เฉยๆซะมันก็ไม่ความคิดมันก็ไม่ตกผลึกนะความคิดคือใจไม่ตกผลึกนะความเข้มข้นในการที่จะมาบันทึกมันก็จะน้อยเป็นต้นโอกาสจะปวดหัวปวดเหตุมันก็น้อยโอเคมั้ยครับเนี่ยเราเรียกว่าขาเข้านั่นแหละใครรู้ว่าขาเข้านะครับยังไม่ถึงขั้นจิตสถิตสมองนั่นแหละด้วยมีแต่ให้รู้ว่าเออสมองมันมายังไงอ่ะมันมาเก็บยังไงมันถึงในขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าจิตสถิตที่สมองเนี่ยต้องถามว่าจิตคืออะไรต่อใช่ไหมอย่าลืมนะนี่คือกายนะอย่าลืมนะครับกายนี่คือกายนะครับนี่คือใจนะครับเห็นไหมเห็นไหมใจนะครับจิตนะครับมาคนละประเทศเลยทีนี้อยู่คนละหลายคุ้งน้ำเดียวนะครับใช่ไหมครับแน่นอนถ้าหากว่าสมองนี่มันเต็มเนี่ยมันทึกมันเต็มมันไม่มีที่ว่างเลยจิตมันก็เข้าไม่ได้นะจิตมันก็จะเข้ามาสถิตตรงนี้ไม่ได้ถามว่าจิตคืออะไรจิตง่ายๆเลยครับพลังงานนะจิตคือพลังงานพลังจิตพลังจิตพลังจิตนี่พลังจิตพลังจิตพลังจิตเห็นไหมถ้าจิตบริสุทธิ์พลังงานนี้ก็ต้องพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับ
จริงจริงมันก็อยู่ด้วยกันนั่นนะฮะกายใจจิตนะผมเนี่ยพูดจังมันซ่อนซ้อนกันอยู่เงี้ยเห็นไหมมันซ่อนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าดูภาพก็ดูอย่างนี้ดูภาพครับมันผ่ากลางลำอยู่เงี้ยเห็นไหมนี่แหละคือจิตเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเส้นจิตมันผ่ากลางลำก็เรียกว่า3 in 1อันนี้จับมาเป็นส่วนๆให้พิจารณาให้พิจารณามันอยู่อย่างนี้นะแต่โดยเนื้อแท้คืออยู่ตรงนี้เองถ้าใครอยากจะรู้นี่ชัดเจนก็คือจิตเท่ากับกายหารด้วยใจนี่ครับเห็นไหมตัวเนี้ยมันเข้าสู่คำสมการจิตเท่ากับกายหารด้วยใจทำใจให้เป็นศูนย์ซะทำใจให้เป็นศูนย์จิตจึงจะเข้าที่ไหนมาเพราะฉะนั้นใจก็คือตรงนี้เห็นไหมดีไม่ดีนะครับดีใส่เครื่องหมายบวกซะเลยเป็นไงดีบวกคิดดีใช่ไหมคิดดีไม่ดีคิดลบใช่ไหมไม่ดีก็ใส่เครื่องหมายลบซะนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมองนั้นมันก็ปะปนทั้งดีและไม่ดีนะถ้าหากว่าทำใจเป็นกลางเนี่ยนะครับใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาใจเป็นศูนย์นั่นแหละครับใจเป็นกลางให้ใจเป็นอุเบกขาตัวนี้เป็นศูนย์ซะเนี่ยใจแต่นี่เป็นศูนย์กันแล้วกันเนาะถ้าหากว่าใจเป็นศูนย์ใจมาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์นึกออกไหมครับก็คือตรงนี้แหละครับอย่าไปไกลใจเป็นศูนย์ก็ใจคือตรงนี้ก็แล้วกันใจเป็นศูนย์ซะอย่างเงี้ยก็ใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขานั่นแหละครับว่าทำไมมีอย่างเงี้ยพอใจเป็นกลางจะเป็นศูนย์จิตจึงจะมีโอกาสเข้าที่นี่ครับมันก็อยู่ในโครงสร้างจิตเท่ากับกายหันด้วยใจนี่สมการของลุงออกแล้วเนี่ยจิตเท่ากับกายหันด้วยใจนี่โอเคไหมถ้าหากว่าแยกแยะก็เป็นอย่างนี้ทีนึงนะครับนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วที่นี่คิดดีคิดไม่ดีนะใจมันคือคิดเข้าหูสู่ใจคิดดีหรือไม่ดีเห็นหรือยังหรือเป็นกลางนะครับถ้าเป็นกลางจริงนี่แหละฮะก็เป็นวาระของจิตสถิตที่สมองเข้าไปแล้วไม่รู้มันก็แทงเข้าไปเลยครับสมองไม่รู้แล้วครับจิตมันก็จะสถิตสมองเนี่ยพอได้ไหมครับมันจะเท่ากับเท่าไรถ้าหากว่าอัตราส่วนดีมากกว่าไม่ดีอัตราส่วนดีมากกว่าไม่ดีก็แปลว่าดีตอนนี้สีแดงถ้าดีมากกว่าไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยดำก็น้อยลงถ้าดีมากกว่าไม่ดีเห็นไหมดีคือสีแดงมันมีมากกว่าดำอย่างเงี้ยดีมากกว่าไม่ดีมันก็จะอะไรก็จะไม่ปวดหัวไม่ปวดเหตุกันแล้วกันอะไรทำนองนี้แต่ทั้งหมดในส่วนตัวผมนะไม่ดีดีกับไม่ดีดีเท่ากับไม่ดีครับจึงจะ
มีค่าเป็นศูนย์ได้ดีชั่วเนี่ยครับจึงจะมีค่าเป็นศูนย์ได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันเอ้ยเจอดีเจอไม่ดีเข้าตาชอบไม่ชอบเข้าหูชอบไม่ชอบเข้าจมูกชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยเข้าปากชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยนั่นแหละครับเข้าผิวกายก็เหมือนกันนะดีกับไม่ดีเนี่ยมันของคู่กันในโลกใบนี้มันเป็นทูอินวันกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะมาลงตัวคำอุเบกขาดีก็ต้องเท่ากับไม่ดีก็แปลว่าต้องเข้าใจด้านดีให้สุดๆด้านไม่ดีให้สุดๆพอเวลาขึ้นตาช่างแล้วมันก็บาลานซ์กันเมื่อดีกับไม่ดีมันคานกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะความเป็นโลกมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งดำแล้วก็ขาวอย่างเป็นต้นมันของสองสีอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเท่ากันเมื่อใดปุ๊บมันเกิดมีค่าเป็นศูนย์พอค่าเป็นศูนย์ปุ๊บจิตจึงจะเข้าอะไรเงี้ยเห็นไหมจิตจะสถิตที่สมองเห็นไหมมันก็จะเข้ามารูปแบบอย่างนี้ถามว่าเมื่อเวลาเราปฏิบัติจริงในกายใจจิตของเราพอเวลามันเข้าสู่โครงสร้างจิตเท่ากับกายหันด้วยใจเห็นไหมจะทำยังไงกายเนี่ยกายเนี่ยก็ต้องกายต้องมีความสะอาดพอสมควรนะครับกายสะอาดไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำวันละห้าครั้งสิบครั้งนะกายสะอาดเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่โอดไม่โอยอะไรต่างๆนั่นนะเหล่านี้มันก็ส่วนนี้ก็ถือว่ามันสะอาดหรือว่ากายไม่มีทุกข์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือว่ามีทุกข์น้อยแล้วก็ว่ากันไปใจมันก็จะสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงต่อเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจะมารู้เรื่องจิตแหละแล้วก็จะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโครงสร้างเหล่านี้แหละครับที่มันจะต้องเชื่อมโยงกันแหละกันจึงจะถึงขั้นที่บอกว่าจิตสถิตที่สมองได้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะมันเป็นปัจจตังครับผมนะลุงก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับมันเป็นปัจจตังไงมันรู้แต่เฉพาะตนนะครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงที่ว่ามันรู้แต่เฉพาะตนเรื่องพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะรู้จะให้ว่าไงทีเนี้ยถ้าไม่บอกว่ารู้โดยเฉพาะนี่ใครทำใครได้ทีเนี้ยพอเวลาท่านรู้เข้าใจก็ต้องทำเองทีเนี้ยครับสิ่งที่อยากให้ตระหนักคืองับอากาศเข้ามาให้มันเกิดความรู้สึกเอาไว้อย่าลืมงับอากาศตามลีลาของไตเติ้ลแมนไม่ต้องไปเอาอะไรมากนะจับเคล็ดนิดเดียวเองนะนอกนั้นก็ใช้ความพยายามตัวเองทำกันเล่นๆทำกันเช้าสายบ่ายเย็นเท่าที่เวลาจะเอื้อมนวลที่จะเอื้อไม่ได้ทำแบบเอาไปเราตายจนกระทั่งไม่ยอมประกอบสัมมาอาชีพชอบเลยมันก็ไม่ใช่โอเคไหมครับนึกได้ก็ทำเนี่ยประกาศเห็นไหมฮะทำควบคู่กันไปครับแล้วจะรู้ว่าไอ้จิตสถิตที่สมองเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายไงครับผมก็ด้วยภาษามันก็น่าจะได้แค่นี้ครับด้วยภาษาเนี่ยใช่นะครับอธิบายผ่านภาษามันก็ได้อยู่แค่นี้ครับจะมาเพราะฉะนั้นสุดท้ายของภาษามันก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมแต่ความรู้สึกให้ได้มันจะเบาหัวโล่งวืดมันจะเบาหัวจะเป็นงับอากาศที่กระโดดโลดเต้นแล้วทางการจะเบาหัววืดเหมือนกันหรือมือผมเนี่ยเวลาผมจับหัวใครเนี่ยเบาวืดเลยล่ะครับนะพวกปวดหัวปวดเทศเนี่ยจับปุ๊บก็ทันทีเนี่ยปื้ดเลยนะครับอาจจะทำนองเนี่ยแน่นอนลุงงอก็มีพลังงานตัวเนี้ยใช่ไหมถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์ถ้าใจเป็นศูนย์ปุ๊บใจเป็นกลางเนี่ยจิตต้องบริสุทธิ์ทันทีฮะมันเป็นการบังคับเลยนะครับจิตจะบริสุทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์
พลังงานที่ได้ก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยพลังงานที่ได้พลังงานจิตก็เป็นพลังที่บริสุทธิ์มันจะหนีไปไหน PE ทีเนี้ยเห็นไหมครับใช่ไหมสุดท้ายก็มันจะหนีไปไหน PE ทีเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยคำว่าลุงออกพิวนิจี้อย่าสงสัยเห็นไหมครับใช่ป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเพ่นี่แหละครับลุงออกพิวนิจี้ก็คือจิตบริสุทธิ์นี่เองครับเพียวนิยีเนี่ยใช่ไหมล่ะก็คือตรงนี้เองใช่ไหมก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วทีนี้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของคำว่าจิตสถิตที่สมองทีนี้พอเวลามันมาสิ่งที่หนองเนี่ยตรงนี้จิตที่ตรงนี้ที่บอกว่าปัญญาผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาสำหรับลุงนะฮะสติสมาธิปัญญาสำหรับลุงนะครับจะใช้โครงสร้างนี้ในการอธิบายที่จะให้ได้คำว่าปัญญาจิตก็คือปัญญาจิตบริสุทธิ์มันก็คือปัญญาไอ้ปัญญาที่ว่าคือต้องเป็นหมายปัญญาบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆนะครับใช่ไหมฮะมาถึงวันนี้น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเป็นลำดับครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคงไม่ใช่เป็นภาษาเผินๆกันแล้วต่อไปนี้นะเพราะว่ามีการที่จะอะไรล่ะมาถึงตรงนี้ก็ขมวดกันค่อนข้างจะเยอะแล้วแหละครับหวังว่าคงจะตามทันเนาะถ้าตามทันก็น่าจะเข้าใจ get into เข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็น่าจะพัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นใจพอมั่นใจปุ๊บก็ให้มันถึงขั้นความชำนาญให้มันเกิดความเชี่ยวชาญมันช่ำชองแปลว่าต่อไปท่านก็พึ่งตัวเองได้นะครับใช่ไหมเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็ฝึกอัตติอัตโนโถจะเกิดขึ้นท่านก็ให้เกิดความมั่นใจส่วนท่านถ้าจะไปเผื่อแผ่แบ่งปันยังไงกับใครนั่นน่ะคือเป็นเรื่องหนึ่งครับใช่ไหมในลักษณะอย่างนี้แนวทางอย่างนี้ครับเป็นแนวทางที่เผื่อแผ่แบ่งปันให้แต่ละคนไปทำมาส่วนตัวแล้วก็ไปพูดว่าไงไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ว่ากันไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมรู้ผมจะไปหวงไว้ทำไมล่ะครับเพราะของมันดีโอเคนะก็เอามาแบ่งกันตรงนี้คนไหนรับได้ผ่านภาษาและกับกิริยาก็ยินดีด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะจบไหมโอเคครับ